พวกหลานเส้นทองในข้อที่สามกันเลยนะลุงเนาะสำหรับข้อที่สามแมนการผสมพันธุ์พืชตามธรรมชาติกับแบบคนช่วยให้ผสมพันธุ์วิธีใดดีกว่ากันย่อนอย่างเนาะพวกหลานว่าแมนวิธีใดจะดีกว่ากันแบบธรรมชาติกับคนช่วยผสมพันธุ์ลูกแมนคําตอบก็คือเนาะแมนการผสมพันธุ์พืชแบบคนช่วยจะดีกว่ากันย่อนว่าจะได้รับพันธุ์พืชตามที่ต้องการสามารถรักษาสายพันธุ์เดิมไว้ได้ให้ผลผลิตหลายและคุณภาพดีเนาะอันนี้เป็นคำตอบในข้อที่สามเด้อหลานเด้อให้พากันจื้อฉะนั้นไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อที่สี่พืชบ่มีดอกมีการสืบพันธุ์เอ๊ะสันหาไปเบิ่งคำตอบน้ำกันเลยพืชบ่มีดอกจะบ่มีการผสมพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ได้โดยหนึ่งแมนการแบ่งตัวแบคเตอรี่การแตกหน่อเชื้อแป้งการสร้างสปอร์เชื้อโมกเฮ็ดแหนไทยเนาะเรนอื่นเรียกการสืบพันธุ์แบบบำรุงเลี้ยงเส้นปลูกด้วยลำเนาะจะมีมันต้นกิ่งก้าว้านต่างๆด้วยใบหัวจะมีผักปัวผักเทียมอันนี้แม่นด้วยหัวเนาะด้วยหัวฉะนั้นด้วยใบแม่นจะมีใบส้มเส้าใบหูเสือเรนอื่นด้วยหากกับหัวจะมีมันด่างมันฝรั่งเรนอื่นเนาะอันนี้แม่นการสืบพันธุ์ของพืชที่บ่มีดอกเนาะคำตอบแม่นแบบนี้เด้อพวกหลานให้พวกหลานพากันจื้อเนาะลูกเนาะฉะนั้นถอยเบิ่งคําถามข้อต่อไปกันเลยข้อที่5เนาะเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ตามต้องการจะเฮ็ดแนวใดเฮาอยากได้พันธุ์พืชที่เฮาตามเฮาต้องการแม่นเฮาจะเฮ็ดจังใดฉะนั้นถอยเบิ่งคําตอบน้ำกันเลย1เนาะต้องควบคุมการผสมพันธุ์คือช่วยผสมละอองเกสรผู้จากต้นที่เป็นพันธุ์แท้ได้ดีไปผสมกับเกสรแม่ที่เป็นพันธุ์แท้และดีคือกันเนาะ2แม่นเพื่อให้ได้แนวพันธุ์ใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากแนวพันธุ์เก่าต้องเลือกเอาเกสรผู้พันธุ์ใหม่ที่ต้องการไปผสมกับเกสรแม่พันธุ์ดีที่เลือกไว้เพื่อให้เป็นมากไว้แข็งแฮงดอกใหญ่สีสวยงามและกลิ่นหอมกว่าเก่าเนาะพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้นั้นต้องปลูกถูกวิธีบัวระบัดรักษาให้เจริญงอกงามดีและให้ไก่จากพืชตระกูลเดียวกันที่ตั้งสายพันธุ์เนาะอันนี้แมนสิ่งที่เฮาต้องปฏิบัติเนาะเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ตามต้องการเด้อพวกหลานเด้อจะมีอยู่2ข้อน้อยนี่เนาะฉะนั้นให้พวกหลานจื้อในคําตอบข้อที่5เด้อพวกหลานเด้อฉะนั้นต่อไปนี้เนาะในครูจะไปมอบเวียกบ้านให้พวกหลานฉะนั้นเฮาไปเบิ่งเวียกบ้านนํากันเลยสำหรับเวียกบ้านเนาะในครูให้มาทั้งหมด5ข้อเนาะคำถามข้อที่1เป็นอย่างเกสรผู้และเกสรแม่อยู่ต้นเดียวกันหรือดอกเดียวกันจึงมักบ่ได้ผสมพันธุ์กันให้พวกหลานเจาะคำตอบมาใส่ดูลูกเด้อในเวียกบ้านเนาะข้อที่2กรณีที่เกสรผู้และเกสรแม่สุกบ่พร้อมกันจะเฮ็ดแนวใดเกสรแม่จึงจะได้รับการผสมพันธุ์ข้อที่3การผสมพันธุ์พืชตามธรรมชาติกับแบบคนช่วยให้ผสมพันธุ์วิธีใดดีกว่ากันย้อนหยังข้อที่4พืชบ่มีดอกมีการสืบพันธุ์แนวใดข้อที่5เพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ตามต้องการจะเฮ็ดแนวใดให้พวกหลานไปคุ้นคั่วซอกเอาคําตอบที่เฮาได้เรียนมานั้นเอามาตอบใส่เวียกบ้านของเฮาเนาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ข้อเนาะฉะนั้นแม่นสําหรับเวียกบ้านครูมอบให้พวกหลานไปเฮ็ดตอบใส่ปื้มเขียนวีซ่าโลกอ้อมตัวของตนเองเด้อลูกเด้อหรือว่าแม่นปื้มเวียกบ้านนั่นเองเนาะฉะนั้นต่อไปนี้เนาะในครูทุมเองสําหรับบทเรียนก็แม่นมาฮอดนี้ก็แม่นเพิ่นเท่านี้ขออวยพรไซให้น้องนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากพยาธิโควิด19เนาะเวลาไปทางใดอย่าใส่ผ้าปิดปากล้างมือใส่สบู่ทางเด้อลูกเด้อและที่สําคัญแม่นให้พวกหลานคุ้นคว้าบทเรียนเอาใจใส่ต่อบทเรียนให้หลายๆเนาะเพราะว่าเฮาใกล้จะสอบเสียงภาคเรียนที่1แล้วขอจบขอขอบใจ